เอาจริงๆนะครับเห็นชื่อเกมนี้ครั้งแรกผมนึกถึง Life of Pi นึกว่าเกมผจญภัยคุณผู้ชมครับทีนี้พอดูเทรลเลอร์ก็ยิ่งงงเพราะว่าเกมมีความดาร์กมีความเป็นแอคชั่นในแบบจริงจังเกมมิ่งเลยสรุปพอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมผมก็ได้คำตอบนะครับว่า Lie of P นั้นมาจาก Lie of Pinocchio หรือว่าการโกหกของตัวละครอย่าง Pinocchio นั่นเองเทรลเลอร์เอพิโซดนี้ผมจึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับ Lie of P มาเล่าให้ฟังกันครับLie of P นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของพินอคคิโอก็จริงแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะจดจำภาพของตัวละครหุ่นมีชีวิตคนนี้จากการ์ตูนดิสนีย์ซะมากกว่าพินอคคิโอคือหุ่นไม้ที่สร้างขึ้นโดยช่างไม้เก็บเพชรโตนะครับเขาขอพรว่าอยากให้หุ่นที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีชีวิตเมื่อนั้นเองที่นางฟ้ามามอบพรดังกล่าวให้โดยมีเงื่อนไขว่าพินอคคิโอจะได้กลายเป็นเด็กผู้ชายจริงๆก็ต่อเมื่อเขาแสดงออกถึงความกล้าหาญซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ตามต้นกำเนิดของพินอคคิโอนั้นจริงๆแล้วมาจากวรรณกรรมงานเขียนของนักเขียนชาวอิตาลีที่มีชื่อว่าคาร์โลคอลโลดีในชื่อเล่มว่า The Adventures of Pinocchioนิทานเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในปี1883ครับเนื้อเรื่องนั้นเกิดขึ้นในเขตทัสคานีในประเทศอิตาลีช่างไม้คนหนึ่งชื่อว่าอันโตนิโอเขาได้ไปเจอไม้ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญครับก็เลยคิดว่าจะเอาไปทำเป็นขาโต๊ะทว่าเมื่อเริ่มลงมือไม้อันนั้นก็เปล่งเสียงออกมาอันโตนิโอก็เลยเอาไม้ไปให้กับเพื่อนบ้านยากจนที่ชื่อว่าเกปเพโตเกปเพโตนั้นเชี่ยวชาญการทำหุ่นกระบอกเขาก็เลยสร้างหุ่นจากไม้ที่ได้มาพร้อมกับพบว่าหุ่นที่เขาสร้างนั้นมีความคิดมีจิตใจท้ายสุดเกปเพโตจึงตั้งชื่อให้กับหุ่นตัวนี้ว่าพินอคคิโออย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหุ่นเด็กน้อยก็เสมือนเด็กแรกเกิดนะครับเขาจะต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามที่จะเข้าใจความเป็นมนุษย์ทว่าเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้เป็นไปตามที่ฝันตามที่ผมเข้าใจก็คือมันจะไม่ตรงกับการ์ตูนนะครับแต่ว่าในท้ายสุดแล้วพินอคคิโอก็ทำสำเร็จเขามีชีวิตจนได้เหลือไว้เพียงร่างหุ่นทรงกระบอกที่นั่งแน่นิ่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นทีนี้เรื่องราวของ Lie of P นั้นเกริ่นเอาไว้ว่าตัวเอกจะตื่นขึ้นในสถานีรถไฟร้างในเมืองที่ชื่อว่าแครตอาณาเขตที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและกระหายเลือดตรงหน้าของเราคือข้อความสั้นๆที่ระบุว่าจงออกตามหาคุณเกปเพตโตเขาอยู่ในเมืองแห่งนี้พินอคคิโอคือหุ่นยนต์ที่ออกเดินทางต่อสู้กับศัตรูที่ขวางทางเขาอย่าหวังความช่วยเหลือห้ามพลาดพลั้งไปเชื่อใครเป็นอันขาดและจงโกหกคนอื่นถ้าเจ้าอยากกลายเป็นมนุษย์ว่ากันว่ามนุษย์ได้หายสาบสูญไปเมืองที่สวยงามกลายสภาพเป็นสนามประลองที่มีความอยู่รอดเป็นเดิมพันซึ่งนี่ก็คือข้อความที่ทางผู้พัฒนาระบุเอาไว้เกี่ยวกับภาพรวมของเกมนี้ครับเอาละครับต่อไปเรามาดูข้อมูลจากในวิดีโอตัวอย่างกันบ้างในวิดีโอตัวแรกนั้นแสดงให้เห็นถึงตัวละครเกปเพโตที่ออกตามหาชิ้นส่วนมาประกอบร่างลูกชายบทบรรยายในส่วนนี้บอกว่ามนุษย์ล้มตายไปเพราะโรคระบาดแม้รวยแค่ไหนก็ไม่อาจจับยั้งโศกนาฏกรรมนี้ได้ครับกระทั่งเกปเพโตเข้าไปในโบสถ์เขาเจอกับซากอะไรบางอย่างที่ผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นหุ่นยนต์เพียวๆหรือว่ามีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดปะปนอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าต้นตอของไฮยีน่าก็น่าจะมาจากมอนสเตอร์เหล่านี้แน่ๆครับพวกมันคงใช้วิธีการบางอย่างทำให้มนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตในเมืองกลายสภาพเป็นหุ่นสังเกตได้จากศัตรูในเทเลอร์ตัวที่2จะมีทั้งที่เป็นร่างมนุษย์มีสุนัขเครื่องจักรหุ่นกระบอกรวมทั้งบอสที่เผยโฉมให้เห็นแวบนึงอีกด้วยยังไงก็ตามการมีตัวตนอยู่ของเกปเพโตผมก็มองว่ามนุษย์น่าจะหลงเหลืออยู่บ้างไม่มากก็น้อยครับพวกเขาคงทำหน้าที่เป็น NPC ที่เราจะได้เจอระหว่างทางทั้งนี้ข้อสังเกตที่ผมสงสัยอีกอย่างก็คือแล้วพินอคคิโอล่ะเป็นมนุษย์ที่เจ็บป่วยแต่ว่าพ่อของเขาเอาเครื่องจักรมารักษาเอาไว้ได้ทันเวลาพร้อมกับเปลี่ยนให้เขาเป็นไซบอร์กนักรบหรือว่ากลับกันพินอคคิโอนั้นถูกสร้างมาจากชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ตัวนั้นทั้งหมดเลยประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่คำบรรยายตัวเกมที่บอกว่าอย่าเชื่อใครแล้วก็จงโกหกทุกคนที่เจอเกปเพโตจะไม่ได้หมายความให้ลูกชายเป็นคนไม่ดีหรอกนะครับแต่เขารู้ว่าโลกที่เห็นตรงหน้านั้นมันพังทลายไปแล้วเหลือไว้เพียงอันตรายกับศัตรูที่หมายมั่นจะทำลายเราลงเท่านั้นเกราะคุ้มกันนอกจากแขนซ้ายอันทรงพลังก็คงจะเป็นความระแวดระวังจากทุกสิ่งที่พินอคคิโอต้องเจอนั่นเองอีก2จุดสุดท้ายที่ผมสังเกตเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อเรื่องก็คือร่างที่ถูกแขวนเอาไว้บนสะพานพร้อมกับคำว่า APAB ที่เป็นอักษรย่อไว้ด่านักการเมืองครับอีกจุดเป็นชื่อร้านที่เขียนว่า Mother Fairy อันนี้ก็อาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่อ้างถึงแฟรี่จากการ์ตูนที่ท้ายสุดแล้วผู้วิเศษดังกล่าวก็คือคนที่มอบชีวิตให้กับพินอคคิโอครับเอาละครับในส่วนของเกมเพลย์ในเทรลเลอร์ตัวที่2ก็แสดงให้เห็นชัดนะครับว่าผู้พัฒนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากทั้ง Soul Series Bloodborne และก็ Sekiro Pinocchio จะใช้อาวุธระยะประชิดเป็นหลักซึ่งใช้ได้ทั้งการจู่โจมและก็ป้องกันมีระบบแพรี่นะครับระบบคอมโบกระบวนท่าที่ขึ้นกับอาวุธแขนซ้ายก็เป็นเหมือนทักษะพิเศษที่ผู้เล่นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบทั้งยิงปืนไฟ Grappling Hook หรือว่าคลื่นกระแสไฟฟ้าโดยจุดที่ผมชอบมากๆเลยก็คือความ Impact ของระบบต่อสู้ที่ทำออกมาได้สะใจภาพและเสียงไปด้วยกันหมดเลยครับทั้งนี้ Lie of P นั้นยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายนะแพลตฟอร์มที่ลงให้ก็จะมีระบบ Steam แน่ๆ
แน่ๆส่วนเครื่องอื่นๆคงต้องรอดูกันอีกทีครับเนื่องจากตัวเกมยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดครับเอาล่ะแล้วก่อนจะให้คุณผู้ชมไปดูวิดีโอทั้งหมดที่ผมทำซับภาษาไทยเอาไว้ให้ The Move ก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Optus แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้ง Optus มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus หรือจะใช้โค้ด The Move นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะและแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก adwise.co.th สามารถใช้โค้ด TMF38 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับMeat.